ณตอนนี้ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของผมผมอยากจะมาบอกว่าทางเรามีบริการรับปั๊มเบี้ยตัวละครบริการหามีทอง VIP เพชรหรือบริการรับออนไลน์เวลาสะสมประจำเดือนในแต่ละเดือนและที่สำคัญในระหว่างออนไลน์เราก็มีสิทธิ์ในการสุ่มของเลย10นาทีกิจกรรมเช็คชื่อรับของและล็อกอินทุกๆวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้าเย็นตลอดระยะเวลาที่มีการออนไลน์ใครที่สนใจสามารถติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นประตูผี1แบบง่ายนะครับเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ใช้ปืน Venus Flower Print นะครับบั๊กนะครับบั๊กดาเมจให้มันแรงขึ้นนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับคนที่เข้าห้องมาเมื่อกี้นะครับผมได้เตะเขาออกจากห้องไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกก่อนนะครับพอดีว่าผมจะทำคลิปไงนะครับโอเคขออภัยจริงๆด้วยนะครับอ่ะเราต้องยิงไอ้นี่ก่อนยิงให้กระสุนมันหมดก่อนนะครับเหมือนที่ผมเคยสอนบั๊กนะครับของปืนวีนัสเนี่ยนะครับก็คือยิงกระสุนหลักให้มันหมดนะครับให้มันเหลือแต่กระสุนคลิกขวานะครับโหมีเป็นพันน่ะก็เดี๋ยวยิงๆไปก่อนนะครับอย่าตายนะครับเราลุยๆไปก่อนยิงๆเล่นไปเดี๋ยวก็หมดนะครับกระสุนด่านนี้กระสุนให้มาเยอะจริงปืนนี้แรงด้วยนะครับเดี๋ยวรอกระสุนหมดก่อนเดี๋ยวเราจะบั๊กกระสุนลูกคลิกขวาบอกเลยครับว่าแรงจัดลูกเยอะมากผมเคยทำคลิปไอ้นี่ไปบั๊กปืนพีนอตตี้ไปนะครับไอ้ปืนแดงอ่ะใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปหาดูได้นะครับบั๊กปืนนั้นดราม่า กันเต็มในกลุ่มแบนนะครับว่าเนี่ยไอช่อง M4 สบีมันบั๊กปืนเนี่ยไม่โดนแบนเหรอโอ้โหแม่งร้องกันกระจายเลยและคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาบั๊กอีกเหมือนเดิมนะครับนี่บั๊กดาเมจให้แรงนะครับยิงก่อนกระสุนเยอะมากครับและยากลำบากหน่อยฝั่งนู้นก็ยิงมาเรื่อยๆเลยยิงเรื่อยๆไปครับเดี๋ยวกระสุนก็จะหมดเดี๋ยวก็หมดเองนะครับไม่ต้องห่วงนี่เลยเอาป้อมตรงนี้ให้แตกก่อนเรียบร้อยแป๊บนึงขอยิงให้มันหมดก่อนโอ้ปืนนี้ยิงเป้าไม่ค่อยตรงนะครับค่อนข้างที่จะดีดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเป็นไรโอ้แต่บอสตัวสุดท้ายมันเราต้องเอาปืนนี้จ่อใกล้ๆดิไม่รู้ว่าจะรอดป่ะไหนเหลืออีก2 ป้อมมาเยอะจังวะแม่งมาเรื่อยๆเลยกระสุนใกล้หมดแล้วจะได้บั๊กสักทีเอาเดี๋ยวขอหมดโอเคมาหลุมนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นใช่ปะไม่มีนี่หว่าไม่มีเพราะมันไม่ใช่ระดับยากไงถ้าระดับยากมีนะครับไอ้18รอบอ่ะอันนี้มีแค่14อ่ะหมดยังมีเหรอยิงเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆไกลแล้วครับอีกนิดเดียวครับไม่ต้องรีบครับเรื่อยๆครับยิงเล่นไปนี่ไงไอ้มีตัวนี้ไงมันขึ้นมาทุกทีป่ะถ้าผมอยู่เฉยจะขึ้นป่ะมันแล้วแต่ที่ของมันโอเคสบายใจได้โอ้ลูกใกล้หมดแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นอย่ายิงเกินนะยิงเกินไม่ได้นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการบั๊กครับโดยการกดสกิล Z นะครับผมห้ามหลุดนะขอบั๊กแบบติดเลยครั้งเดียวติดมาติดไหมมาติดแล้วนะครับห้ามกดคลิกขวาเป็นนันขาดนะครับให้คลิกซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วดูดาเมจครับดาเมจมันจะแรงอะไรขนาดนี้โอ้โหดาเมจมันแรงมากห้ามเผลอกดคลิกขวานะไม่งั้นเราต้องบั๊กใหม่โคตรแรงครับดาเมจ
แต่ต้องยิงระยะใกล้นะครับระยะไกลมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ระยะไกลมันไม่ได้นะครับแล้วคือยิงรัวจัดนะครับดูยิงรัวจัดแล้วดาเมจแรงด้วยนะแล้วเป้าอย่างสายอ่ะดูดิมันยิงรัวเกินอ่ะดูดิเหมือนกับปืนแดงที่ผมเคยบักอ่ะแรงไม่แรงก็ดูเอา เดี๋ยวต้องสลับเป็นปืนอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมาชิวๆครับลงคนเดียวสบายอยู่แล้วถึงจะบักหรือไม่บักก็ผ่านอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมจะได้ยิงบอลหรือเปล่าเหอะผมว่าได้ยิงบอลยากแน่เลยไม่รู้อ่ะเรื่อยๆอ่ะนี่เลยยิงพวกหัวธนูนี่โอ้โหดาเมจเป็นไงโอ้ไวมากก็แบบใช้ได้เลยนะครับนี่ดูอย่างนี้เลยกลัวเลยเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดหน่อยปกติปืนนี้คลิกขวายิงใส่ตัวเองแล้วเลือดจะเพิ่มนะครับแต่นี้ทำไมไม่เพิ่มก็ไม่รู้นะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะครับยิงหน่อยยิงหน่อยฮะตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้ใช่ไหมได้จัดให้มาหมดยังหมดแล้วรู้ไหนไม่เล่นนานแล้วด่านนี้จำไม่ได้แล้วรู้ไหนขันเราก็แรงเนี่ยขันวาซินเราอะแรงจัดเอาเดะ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 โอ้สบายครับสบายมากแต่ถ้าเป็นปืนแดงก็คงจะดีกว่านี้นะครับบอกเลยปืนแดงแม่งโคตรแรงโหน้ำแข็งน้ำแข็งดาเมจเท่าไหร่วะแค่เนี้ยโอ้ก็ถือว่าเบาอยู่นะถ้าเมื่อก่อนนะคือเจ็บอะแต่เดี๋ยวนี้ชุบมันเยอะกดใช้เรื่อยๆยังได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองนะครับมีแจกทุกวันนะโอ้แต่เราระวังตายนั่นแหละไอ้พวกตัวธนูเนี่ยยิงมาพร้อมๆกันก็เจ็บอยู่หมดยังหมดแล้วธรรมดาครับนะรอบที่19รอบที่9จะเป็นโบนัสไทม์นะครับจะเป็นพวกเขาเรียกว่าผีอะไรนะผมจำไม่ได้ว่ะมันเป็นผีจีนอ่ะเขาเรียกว่าผีอะไรวะที่มันจะมีแผ่นอะไรแปะตรงหน้าผากอ่ะใครรู้ชื่อช่วยบอกด้วยนะครับผมจำไม่ได้แล้วโอ้เยอะเยอะจัดเยอะจัดสะบัดเมาส์อย่างนี้เลยมันเลยหมดยังหมดแล้วมารอบที่10นะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับมามาดิมามาดิมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่โอ้โหพี่เข้าใกล้ผมเกินไปแล้วเยอะเยอะเยอะอันนี้ตัวมันชนทีเดียวนี่ตายเลยเนี่ยเป็นปกตินะตอนนี้กลายเป็นไก่แล้วเรียบร้อยแตกธรรมดามารอบนี้เป็นหมานะครับรอบนี้เป็นหมามีตัวหมากับตัวธนูหมานี่ก็แรงเหมือนกันนะตอนมันระเบิดอ่ะคือเจ็บเจ็บเอาเรื่องอยู่อ่ะต้องคอยระวังนะครับโอ้แล้วแม่งมาเป็นฝูงเลยว่ะแม่งหมาหมู่นี่แหละเขาเรียกว่าหมาหมู่เฮ้ยมีหนักวันนี้ไหมอุ้ยระวังนะครับระวังโดนตำนะครับโอ้โหโอ้โหเดินดีๆระวังโดนต่ำไม่ใช่หรอกเอาตัวธนูก่อนดีกว่าน้ำคานตรงพวกนี้มาระวังดิวโดยักษ์นะครับระวังดิวโดยักษ์ด้วยหมดยังหมดแล้วมีอีกไหมมาคราวนี้รอบสุดท้ายแหละรอบที่13นะครับรอบต่อไปรอบที่14เราจะเจอกับบอสนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสร้างห้องระดับง่ายไงไม่ใช่ระดับยากนะคือสร้างระดับยากไปแล้วรอบนึงแล้วเด้ง MAT ไงแล้วปรากฏว่าสร้างใหม่อีกรอบนึงมันไม่ให้สร้างแล้วมันบอกว่าจำนวนรอบสูงสุดแล้วทางที่ผมสร้างเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็เด้งเมื่อก่อนมันเล่นได้เรื่อยๆไม่ใช่หรอแล้วทำไมแบบนี้มันเล่นได้ตลอดไม่ได้หรอปะเนี่ยรอบนี้ของจริงครับคราวนี้รอบบอสระเบิดน้ำแข็งมีอยู่ 8.5 เราแรงอยู่แล้ว
8.5เราโคตรแรงบอกเลยระเบิดน้ำแข็งหน่อยระเบิดน้ำแข็งมายิงเลยครับแรงไม่แรงก็ดูนะครับแต่ผมจะกดปั๊มไอ้นี่รัวๆเลยนะปั๊มเลือดรัวๆเลยนะเนี่ยเห็นป่ะผมกด F รัวๆเลยเนี่ยไหนๆก็ที่กด F เยอะนะครับก็กดปั๊มแม่งไปเลยนี่เลยเหนื่อยครับเหนื่อยจริงชุบเราเยอะครับเราไม่ต้องกลัวอุ้ยแม่งแปลงร่างทีตายเลยไม่ได้แล้วถ้าเราบั๊กใหม่ไม่ได้เนี่ยบั๊กใหม่ไม่ได้ครับงั้นผมขออนุญาตครับสลับมาเป็น AF เลยนะครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับปืนสมัยนี้ยังไงก็สู้บอสเก่าๆได้อยู่แล้วธรรมดาบอสกากมากสบายมากใจเราอยากเข้าใกล้ก็พอดาเมจแม่งทำทีเดียวตายเนี่ยเราอะโอ้ยตัวหัวธนูอีกแล้วมาสิมาเอาธนูไปข้างหลังเฉยจะตายยังไม่ตายทีว่าตายยังวะทำไมมันทะลุไปด้านหลังวะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาแล้วว่ามาแล้วมาดิมาอัดแบบเต็มที่เลยกันอัดอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับชนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆนะครับเงาๆฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจบๆไปละ